วัสดีครับวันนี้เราจะมาประกอบโดรนยี่ห้อ FPV Style รุ่น Unicorn 220กันนะครับแล้วก็มาเทสมอเตอร์กันด้วยอันดับแรกเรามาประกอบกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเอาตัวโดรนครับประกอบกับเสาไฟก่อนนะครับทีนี้นะครับก็เอาแบตมาต่อตรงนี้ครับมันจะมีที่ล็อกกันอยู่นะครับมันจะเข้าล็อกพอดีทีนี้เราก็เอาสายรัดนะครับผ่าสายรัดมารัดเพื่อความแน่นนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่เพื่อความชัวร์ก็ควรจะมีไว้หามาไว้ครับรัดแบตนะครับเรียบร้อยทีนี้เรามาเทสมอเตอร์กันก่อนครับก่อนเพราะว่าที่เราไม่ใส่ใบพัดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีการหมุนที่ผิดปกติมันอาจจะบินได้แล้วอาจจะบินไปชนได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ลองมาเทสมอเตอร์กันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเรามาดูที่ตัวรีโมทกันก่อนนะครับตัวรีโมทอันนี้ผมใส่ฐานนะครับใส่ฐานเป็นฐาน 2A นะครับใส่เราก็เสียบตูนะครับเสียบแบตเข้าไปนี่ครับถ้าเข้าแล้วก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะครับเปิดนี่ครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าตัวโดนกับตัวรีโมทเชื่อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทสมอเตอร์กันเลยนะครับกดอาร์มนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าจากตัวโรงงานเลยนะครับเพิ่งแกะกล่องมาเราอาจจะโมดิฟายฟังก์ชันอะไรพวกนี้เองได้นะครับโดยเอาไปทำกับตัวซอฟต์แวร์คีนไฟนะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้เรามาลองนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่อาร์มนะครับอันนี้ตั้งค่ามาจากบริษัทนะไอ้ตั้งค่ามาจากโรงงานเลยนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ที่ปุ่มนี้ลงนะครับมอเตอร์ก็จะอาร์มทันทีแล้วเร่งขึ้นแต่ถ้าเราดันสติ๊กขึ้นครับคันเร่งขึ้นแล้วเรากดอาร์มมันก็จะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเราสติ๊กลงมากมันก็จะหมุนทันทีครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เอาใบพัดเข้าไปต่อกับตัวมอเตอร์ครับคือเราจะต้องมาเทสก่อนว่าลักษณะการอาร์มเป็นยังไงว่าเพราะแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันครับเราต้องมาดูก่อนว่าเขาตั้งค่ามาหรือยังบางทีเขายังไม่ตั้งค่ามาพอเราเสียบแบตอะไรปุ๊บมันหมุนทันทีมันจะเกิดอันตรายได้นะครับเราก็จะมาใส่ใบพัดกันโดยการใส่ใบพัดนะครับสองฝั่งนี้ครับมอเตอร์คู่นี้ครับให้ใส่ตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ทวนเข็มนาฬิกาเดี๋ยวเรามาลองใส่กัน
ครับทีนี้เราก็สามารถนำไปบินได้แล้วพร้อมที่จะบินได้แล้วขอให้สนุกนะครับขอบคุณมากครับ